สวัสดีค่ะมาพบกันใหม่ในเดือนตุลาคม2562นะคะมาเริ่มจากคนเกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง14มกราคมของคนราศีธนูกันค่ะมาเริ่มจากการงานในเดือนนี้มีความก้าวหน้ามีข่าวดีในเรื่องงานต่างๆผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนดีอาจได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้แต่ระวังมีคนแทงข้างหลังอยู่ให้ระวังคำพูดการสื่อสารต่างๆอาจทำให้เข้าใจผิดต่อกันได้และมีปัญหาจุกจิกจู้จี้เข้ามาก่อกวนใจได้ค่ะต่อในเรื่องการเงินกันบ้างในเดือนนี้มีการติดขัดอยู่บ้างต้องเข้มงวดในการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นไว้บ้างไม่ควรก่อหนี้เพิ่มขึ้นควรระวังในเรื่องเอกสารการเซ็นเอกสารต่างๆด้วยให้มีความรอบคอบกว่านี้อาจมีการหลอกล่อด้วยผลประโยชน์ต่างๆได้และอาจหลงลืมทรัพย์สินหรือทำตกหล่นหายได้นะคะต่อในเรื่องความรักในเดือนนี้คนมีคู่จะมีความไม่เข้าใจกันห่างเหินต่อกันคิดสวนทางกันบางครั้งอาจเป็นการคิดมากจนเกินไปหึงหวงมากเกินจนตัวเองเป็นทุกข์หม่นหมองหลอกลองมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สดใสเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจะได้ทุกข์ในความรักน้อยลงส่วนคนโสดก็เนื้อหอมมีคนเข้ามาเยอะมีให้เลือกไม่ถูกเลยค่ะตอนนี้เรื่องสุขภาพกันบ้างในเดือนนี้ระวังสุขภาพบริเวณช่องท้องลงมาเช่นกระเพาะลำไส้มดลูกเป็นต้นนะคะสรุปโดยรวมราศีธนูควรระวังเอกสารคำพูดการสื่อสารต่างๆอาจมีปัญหาตามมาได้ค่ะเสริมมงคลด้วยทำบุญแผ่เมตตาช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือเป็นวิทยาทานถ่ายทอดความรู้ต่างๆค่ะจบคำทำนายแล้วค่ะถ้าถูกใจกันช่วยกันกดติดตามและแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านในพิเศษถอดรหัสกันเยอะๆนะคะถ้าหากมีคำถามเพิ่มเติมหรือเช็คดวงเพิ่มติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ Facebook ดวงดีๆประจำวันนะคะขอขอบพระคุณค่ะ